สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับชื่ออะไรครับชื่อแตงโมครับผมแตงโมโอเคแตงโมอายุเท่าไหร่ครับ25ครับผม25โอเคแตงโมทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งครับไหนแตงโมมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับคือรู้สึกหมดพลังในเรื่องของความรักเลยครับนะใช้คำว่าหมดพลังเลยอ่ะใช่ครับอะไรมันไปดูดพลังมึงหรือแตงโมไหนว่ามาสิผมเพิ่งแบบเลิกกับแฟนที่คบกันมา2ปีกับ3ปีครับนะเรามั่นกันเรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันว่าปีหน้าเราจะแต่งงานกันอืมอะไรแบบนี้ช่วงที่ผ่านมาก็คืองานผมมันค่อนข้างที่จะเครียดสักหน่อยนะครับนะแล้วก็มีปัญหากันนะครับนะเริ่มแบบไม่คุยกันแบบดีๆเหมือนแต่ก่อนแล้วทีนี้เราก็นอนอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้เขาก็แอบคุยกับแฟนเก่าของเขาก็จับได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแอบคุยกันมาตลอดเราก็ตัดสินใจเก็บของออกจากเขามาเลยแตงโมพี่เข้าใจปัญหาของมึงแล้วล่ะมึงอยากจะถามอะไรคือเรารู้สึกว่าเรานะโดนนอกใจมาตลอดเราคบกับใครคือผมคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยชีวิตน่าจะเจอความรักที่ดีบ้างไหมหรือว่ายังไงครับนะหรือว่าผมต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือไม่เอาละฟังพี่นะครับผมจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงกับสิ่งที่มึงสรุปแม่งเป็นคนละเรื่องกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงเกิดจากเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมึงเสือกไปโทษบางเรื่องอ่ะซึ่งพี่ต้องรีบเตือนมึงเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่ได้กลายมาเป็นประสบการณ์ที่ดีของมึงเลยเพราะมึงสรุปผิดมึงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามึงมึงคบกับใครมา 2-3 ปีผู้หญิงก็อายุพอๆกันหมั่นกันแล้วเตรียมจะแต่งงานแล้วแต่ที่ผ่านมามึงก็ไม่เหี่ยงานเริ่มเยอะมึงมีความเครียดแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่ะก็ตัดสินใจเลิกกันทุกวันนี้มึงก็ยังคิดถึงเขาแต่มึงก็พบว่าเขาก็คุยกับคนนั้นมึงก็เลยถามกูว่าโอ้จะมีความรักดีๆบ้างได้ไหมครับจะมีคนที่ซื่อสัตย์จริงใจกับผมไม่ทำหยิ่งกับผมได้ไหมครับเฮ้ยในความเป็นจริงอ่ะมึงควรจะต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมึงแน่ๆนะแตงโมอย่าถึงกับใช้คำว่าหมดพลังเลยอย่าถึงกับสิ้นหวังในโลกกว้างเลยมึงยังเจอน้อยมึงเคยคบมากี่คนแล้ว3คนครับโถกะว่า3คนจะชนะเลยเหรอเอาจริงยุคก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก่อนแม่งต้องเขียนจดหมายหากันการมีแฟนมา4-5 คนถือว่ายากมากเพราะว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนมันไม่ง่ายเหมือนวันนี้แปลว่าสมัยก่อน3คนต้องได้แล้ว4คนต้องจบแล้วนึกออกไหมครับแต่เรามาอยู่ในยุคที่ผู้คนแม่งเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นเราเห็นรายละเอียดของกันและกันมากขึ้นน่ะมึงคิดดีๆนะมึงเป็นเด็กอายุ25มึงคุยกับใครวันแรกนะมึงจะสามารถเห็นรูปสมัยมัธยมเขาได้เลยถ้าแค่ขอ IG เขาอะแต่คนยุคกูเนี่ยโหคบกันเนี่ยเฮียกว่าจะรู้เรื่องราวต้องคุยซึ่งแม่งคุยกันเป็นปียังไม่เคยเห็นรูปสมัยอนุบาลมึงเลยแต่สมัยนี้แม่งอยู่ในโปรไฟล์ Facebook IG หมดน่ะแปลว่าวันนี้เนี่ยข้อดีก็คือมึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือเฮียมึงอย่าเชื่อมาตรฐานเดิมๆในชีวิตแปลว่า3คนมึงรู้สึกว่ามันมากแล้วใช่ไหมทำไมมึงแต่เจอแต่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับมึงเจอสัก20ทีก่อนค่อยมาฟูมไฟนี่3ทีมึงกักเฮียเนี่ยมึงบอกมึงมั่นแล้วมึงกะอยู่คนจากกับคนที่เป็นจนวันตายเลยมึงเชื่ออย่างนั้นว่าใช่แล้วจริงเหรอมึงเชื่อว่าใช่จริงเหรออะไรไปบิ้วมึงอย่างนั้นน่ะฟังนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันมีเริ่มมีจบแต่ช่วยเข้าใจหน่อยว่าของอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยันวันนี้เฮียกู54นะกูครบเลิกไม่รู้มันกี่ครั้งไอ้เฮียกูยังไม่รอดเลยแต่กูไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาว่ะเพราะคนอย่างกูก็คงจะงี่เง่าขึ้นไปอีกเบอร์นึงอ่ะกูคงไม่ตามหาคู่ไม่เจอใน1ชีวิตของกูอ่ะแต่ถ้าเกิดกูเป็นมีชีวิตเป็นอมตะกูอาจจะเจอมันในปีที่200มั้งเพราะคนอย่างไอ้นั้นเน็กก็มีความงี่เง่าอีกแบบนึงซึ่งมันก็คงเป็นด้านเสียของกูอ่ะกูไม่เห็นมันนั่งหมดพลังหมดพะอะไรอย่างมึงเป็นเลยกูว่านั่งฟังเรื่องคนมาเนี่ยรวมมึงนี่จะสายที่ 2,000 กว่าแล้วนะกับเรื่องตัวเองที่กูเองก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่กูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาตอนนั้นไอ้เหี้ยอย่าไปฟูมไฟกับเรื่องแบบนี้มึงเหมือนเป็นพวกฝืนธรรมชาติแล้วไม่เข้าใจสัจธรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันน่ารำคาญครับเอาพลังเหี้ยอะไรของมึงกลับมาโชคดีที่มึงโทรติดแตงโมครับโอเคมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเอง555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ